สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับมีคุณผู้ชมสอบถามว่าพระสงฆ์มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยความพิการหรือไม่ถ้าพระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้พิการคําตอบก็คือมีสิทธิ์ได้รับนะครับเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2553ซึ่งเขากําหนดคุณสมบัติเอาไว้ในข้อ6นะครับว่าคนพิการที่มีสิทธิ์จะได้รับความเบี้ยความพิการต้องมีคุณสมบัติดังนี้1จะต้องมีสัญชาติไทย2มีภูมิลำเนาในเขตท้องถิ่นก็คืออยู่ในเขตอบต.หรือเทศบาลนั้นๆ นะครับ3เนี่ยมีบัตรประจำตัวคนพิการเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ที่จะขอรับเบี้ยความพิการเนี่ยท่านจะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการซึ่งเขาออกให้กับผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับและ4ไม่เป็นบุคคลอยู่ในอุปการะสถานสงเคราะห์ของรัฐเพราะฉะนั้นคุณสมบัติทั้ง4ข้อนี้ไม่ได้ห้ามพระสงฆ์เพราะฉะนั้นพระสงฆ์สามารถรับเบี้ยความพิการเดือนละ800 บาทได้นั่นเองนะครับ